คิดถึง MT-Mew กันไหมต้องบอกว่าช่วงนี้โอ้โหแทบไม่มีโอกาสได้เปิดคอมเลยค่ะคลิปครบนี่ไม่ได้เล่นไม่ได้อัดเหตุผลง่ายๆค่ะช่วงนี้ยุ่งมากกำลังเตรียมงานกฐินค่ะกฐินจะจัดในวันที่23นี้ค่ะที่บริษัทเนาะก็เลยเป็นอะไรที่ต้องมาช่วยเตรียมงานผลก็คือเหนื่อยพอเหนื่อยกลับมาถึงห้องตอนเย็นปุ๊บทิ้งตัวลงนอนค่ะแบบไม่ได้ทำอะไรคอมแทบไม่ได้เปิดวันวีแทบไม่ได้คุยด้วยเลยวันนี้ค่ะเรามาเล็กๆน้อยๆกันดีกว่าฝอยฝอยคืออะไรคะเราก็ได้ยินบ่อยนะมาฝอยอ่ะฝอยน่าจะเป็นการคุยค่ะคุยโมโมคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาฝอยเรามาฝอยกันดีกว่าก่อนอื่นค่ะเรามาที่ห้องครัวคือต้องบอกว่ามาเช็คก่อนว่ามีอะไรกินหรือเปล่าในวันนี้ต้องถามว่ามีอะไรเหลือบ้างตอนเช้าเราทานไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้มันแบบเฮ้ยยังเหลืออยู่ อยู่กันตั้งหลายคนค่ะแต่กับข้าวอ่ะยังไงก็เหลืออยู่เยอะเหมือนกันค่ะโอ้โหผักก็เหลืออยู่เยอะใช้ได้เลยสุดยอดค่ะผักน่ากินมากแต่เรารู้สึกว่าเอาไปลวกน่าจะน่าอร่อยยิ่งกว่านี้เอาละค่ะตรงนี้เราอยู่ที่บริษัทโชคเพิ่มพูนค่ะโชคเพิ่มพูนเป็นบริษัทของญาติเนาะเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเป็นบริษัทของญาติค่ะตอนนี้กำลังเตรียมการสำหรับงานกฐินค่ะของที่เคยกองรกอยู่แถวข้างหลังนี้ค่ะก็จัดเรียบร้อยแล้วไฟก็เฟยก็กำลังเอาช่างมาซ่อมเอาช่างมาต่อเติมให้เรียบร้อยค่ะแต่สิ่งที่เราจะไปบ้านนู้นข้างหลังค่ะที่นอนของเรานั่นเองโอ้โหเอ้ยด้านไงเห็นว่าช่างกำลังขึ้นไปสูงๆเลยค่ะตรงนั้นน่ะสูงมากเขาใช้รถโฟล์คลิฟต์ในการยกขึ้นเนาะก็ติดไฟค่ะมันมืดไปนิดนึงตรงนี้เดาว่าน่าจะเป็นโซนที่รับแขกแล้วให้แขกรับประทานอาหารค่ะตอนนี้ยังจัดเตรียมอยู่เลยสภาพก็อย่างที่เห็นค่ะโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดค่ะก็ถือว่ายังรกอยู่นั่นเองแต่เราค่อยมาดูการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าในอนาคตมันจะดูดีขึ้นไหมมีอะไรเอ้าไม่ใช่ตอนนั้นต้องเอาไปให้ใครนะคุณเจนเนี่ยน้าอ้อยแล้วคุณน้อยอยู่ไหน ตอนนี้เจมี่จะเอาคืนตอนนี้อันนี้จะไปไหนก็เดินถ่ายแถวนี้แหละจะไปนู่นมีอะไรคุณเจนนี่เหรอโทรหาใครเจมไม่โซโทรมาถามว่าคุณเจอยู่ไหนเอาแล้วซออยู่ไหนซอไม่ได้อยู่นี่ซออยู่นู่นเหรอไม่รู้เลยซออยู่ก็เดี๋ยวจะไปเอาให้เจมี่ขึ้นกล้องมากเลยขาวสวยฮัลโหลซออยู่บ้านเหรอคะจะเอากุญแจเลยไหมคะเดี๋ยวไปให้น้องหมิวจะเอาไปให้ค่ะเอ้ยมีคนอยากทายอ่ะลองดูเป็นอะไรมันชัดไหมโอ้เดี๋ยวจะให้ดูเลยแหละว่าชัดไหมวับนู่นแหละเขาเอาของขึ้นเกินนะเกินเป็นห้าลังเอามาท้ายแล้วก็ลงเรได้ลงยูทูบไหมหนึ่งลงไหนก็ได้เดี๋ยวก่อนโอ้ยมันต้องมีแท็กด้วยเหรอได้เอ้ยของครบมันทำเป็น YouTube การ์ตูนบ่อันนี้จะถ่ายเก็บงานกฐินว่าอีกสัก8วันถึงงานกฐินแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นน่ะเสียงรถก็ดังไปกันต่อค่ะสภาพอันนี้ยังเหมือนเดิมจากเมื่อครั้งที่แล้วโอ้ยยังไม่เสร็จแต่ตรงนี้ปูพื้นแน่ๆตอนนี้วันที่15กฐินวันที่2315แล้ว16 17 18 19 20 21 22 23อีก8วันอีก8วันจะถึงงานกฐินแล้วแล้วนี่อ่ะอยากให้ดูตรงนี้ฝรั่งเตรียมไว้สำหรับงานกฐินไปต่อร้อนมากปกติเราจะมีรถมอไซค์ประจำตำแหน่งที่เอาไว้ขี่ไปทำงานแต่ตอนนี้บอกเลยงูเข้ามอไซค์ขี่ไม่ได้กลัวงูมันเข้าไม่รู้ออกแล้วยังไปกันต่อค่ะขอให้เอากุญแจมาให้ร้อนมากไปหาคนแก่กันดีกว่าแค่เดินแค่นี้ก็หอบแห้งๆแล้วไม่ไหวเหนื่อยหน่อไม้ค่ะเตรียมงานกฐินไปมาแล้วเว้ยไหนล่ะกุญแจอยู่นี่ฮะทำอะไรกันเงี้ยสภาพสองแล้วใครเห็นน่ะก็เห็นกันหมดนั่นแหละเห็นที่ไหนเนอะยังไม่มีใครเห็นตอนนี้เป็นไง ทำไมนะเอาเขาเก็บภาพงานกฐินไงอ๋อมาเก็บภาพงานกฐินอะไรตอนหน้าเหลืองอะไม่เป็นไรเอาหน้าเหลืองนี่แหละก่อนไอตอนทำเงินไม่มาเก็บภาพกฐินเอามันต้องแบบ8 วันตอนที่เสียบองกฐินตรงนั้นนะอันนั้นก็กล้องยังไม่เสร็จไงตอนที่กล้องเสร็จแล้วอันเดี๋ยวไปจะไปรื้อทำให้ดูกันงานตกไปรื้อก็ทำไมขนมันน่ารักจังเลยคนมันน่ารักกันเสียงเข้าไงมันเสียงเดี๋ยวน้อยเข้าอยากเห็นตอนไหนล่ะตอนงานก็เปิดให้ดูในนั้นนะตอนวันที่เขาห่อกระต้มก็ได้นอกคุณการนอกเปิดวันไหนก็ได้ก็เก็บที่ทำเงินน่ะหลงไม่ได้นั่นเลยอ่ะก็ไม่มีการลงอ่านนั่งเปิดเสื้อผ้าแล้วคุณการไปลงดึงๆแล้วก็ค่อยเสียบดูแค่เป็นบางตอนก็ได้ไม่ต้องวางแผนเห็นหมดแล้วไอ้ตอนนี้แกออกไปตอนไม่หรอกอันนี้มันก็แบบเขาเรียกว่าเรียวท้ายังมีเวลาอีกหลายวันแล้วทีนี้ค่ะเรานึกได้ว่าเราเอาคีย์บอร์ดไปต่อกับจอใหญ่ก็เลยต้องมานั่งงัดคีย์บอร์ดกันก่อนโอ้ยข้างหลังจอก็ไม่ง่ายเลยค่ะจอนี้จออะไรไม่รู้แต่ว่าลองทดสอบไว้เผื่อวันงานจะได้ใช้เปิดค่ะก็จะได้เปิดได้เป็นจอใหญ่ใหญ่ใช้ได้เลยโอ้ยก็จะถอดคีย์บอร์ดได้ก็ไม่ง่ายคีย์บอร์ดที่มีอยู่อันเดียวด้วยโอ้โหอันนี้ค่ะคีย์บอร์ดที่แบบคู่ใจใช้มาตลอดเสียเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเรื่อยเอามาวางก่อนแล้วกันอย่าถามค่ะห้องสภาพรกขนาดนี้ไม่มีทางได้จัดค่ะเพราะว่ามาถึงปุ๊บมันก็หมดแรงแล้วเห็นห้องรกแต่สะอาดมากนะคะพื้นแบบสะอาดค่ะเดินไม่มีฝุ่นเลยอันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้อยดูแลบ้านเป็นอย่างดีโอ้ยพื้นแบบสะอาดถูบ้านวันละ5 รอบอะไรอย่างเงี้ยสะอาดสุดๆค่ะไอเราก็ไม่ได้สะอาดเท่าไหร่หรอกที่นอนเราก็ไม่เคยฟับจะพับไปทำไมเดี๋ยวตอนคืนก็ใช้อยู่ดีอันนี้ก็ในเวลาค่ะเสร็จสิ้นภารกิจเอากุญแจมาให้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับต่อแต่ทีนี้เรามองตรงนี้ค่ะคือส่วนตรงนี้เขาวางแผนไว้เลยนะว่าน่าจะเป็นที่นั่งค่ะของพระที่เทศแล้วด้านหลังค่ะโซนแถวต้นไม้ก็อาจจะเป็นที่นั่งของผู้คนเนาะที่มาฟังธรรมเทศค่ะแล้วโซนที่อยู่อาคารไกลๆนู่นก็อาจจะเป็นแบบโซนสำหรับการนั่งทานข้าวเพราะว่าถ้ามีการกฐินมีคนมาก็ต้องมีของให้ทานให้ดื่มกันค่ะก็เดี๋ยวจะมาดูต่อค่ะว่าอีก8 วันที่เหลือสภาพจะเป็นยังไงอะไรเยอะแยะเลยคนเดียวจะใช้ร่มอะไรขนาดนี้ใช้ร่มเถื่อนเดียวโน้ตช่วยถือต่อพันนั้นจะกลางได้ไหมกลางได้ไหมไปไปโลดมันไม่มีอะไรเลยมันจะมีถ่าย2 แบบแบบที่สำหรับงานกฐินกับแบบถ่ายเลื่อยเปื่อยทำไมเลื่อยเปื่อยก็คือของหนูนี่แหละดูซิว่าอีก8 วันถึงกฐินน่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในพื้นที่ที่โล่งๆตรงนี้ไงมันมีสตอรี่ไม่เห็นขยะเคลียร์ตั้งหลายวันแล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอคะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จตรงนี้นี่ไงทำการมาแล้วค่ะไปดูสิเดี๋ยวโซ่ก็มาลองถามโซ่ดูโซ่อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนี่มาเลยมาเปรย์วันนี้พี่จะกินข้าวเหรอพี่ไม่วันดีอันนี้แค่ถ่ายดูเฉยใช่ไหมใช่แค่ถ่ายเฉยคมชัดมากเลยเหรอใช่ดีพี่มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าถ้าพี่มาอยู่ตรงนี้พี่ก็จะไม่เห็นหน้าพี่ไงชาเขียวเอาน้ำแข็งมาจากไหนกันเนี่ยกาแฟดื่มกาแฟหมดแล้วก็เอาชาเขียวใส่สวัสดีโซเชียลแคมนี่ถ้าพี่อยากเห็นเห็นไหมชัดไหมชัดดูคุณน้อยสิชัดมากเลยชาเขียวน้ำร้อนไม่ต้องชงใส่น้ำแข็งเลยหนักใจมากมีน้องสาวมาสาวหนักใจมากมีที่แบบนี้กินได้ก็พอแล้วหนูก็ชงกาแฟใส่น้ำเปล่าเหมือนกันสิน้ำร้อนไม่ต้องไปแล้วในหน้าบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวปิดให้นั้นติดอะไรคะหลอดไฟเหรอครับโอ้ให้เพิ่มหลอดไฟตรงนี้ครับ มันก็มืดจริงเกจะล้างจานไปล้างจานอะไรถ่ายไว้เฉยๆมันตัดต่อได้มันตัดต่อได้ถ่ายหรือยังเห็นกล่องนี้ก่อนเราไม่อยากแกล้งคนซีเรียสเลยน้องนิวพอก่อนตอนนี้คือมันแนวไรบ้างใช่เตรียมกล้องไว้แล้วไงวันงานจะได้ใช้ได้เนาะว่าไงพี่นิวมีอะไรที่ต้องทำอีกไหมคะไม่มีแล้วหรอมั้งยังเหมือนไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่พี่เคยกินขนมรังผึ้งนี้ไหมมันอร่อยไหมคะมันไส้อะไรรสชาติยังไงไม่รู้ไม่ค่อยชอบกินนี่ของใครอันนี้ของกระเตเขาบอกว่าของกระเตกี่โมงแล้วเนี่ยถึงเวลาเข้าเที่ยงแล้วยังอีก3 นาที 11 นาทียังเข้าเที่ยงเที่ยงครึ่งนี่นะแบบสุดดูกล้องพร้อมถ่ายยังไงก็ได้ให้สวยโอ้โหมันสวยอยู่แล้วจริงจริงไหมจริงอยากเห็นก่อนไหมเดี๋ยวไปตัดมาให้เบิ่งจีหลากูนายหนองนิ้วเด็กคนว่างแล้วไงโอ้ยเขาว่างแล้วแต่เขาซีเรียสกันมากเลยจะไม่ยุ่งแล้วไปแล้วเราไปตามคนขนกระดาษลังดีกว่าฮัลโหลเขาลองกล้องชัดไหมพี่หมิวโอ้ชัดแจ๋วไม่รู้หน่อยจะมองเห็นได้ยังไงถ้าเราไม่หยุดกันนะชัดจริงชัดอันกล้องนี่ลองตะคิมคิมเล่นแล้วคิมเห็นแล้วบอกคิมเห็นแล้วพี่หมิวเอาไว้ถ่ายงานใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไว้แบบถ้าเปิด2 จอมันก็จะเชื่อมกันได้ตรงที่พระกำลังเทศแล้วจอมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ดีฟังว่าแต่ว่าข้อเสียคือขาตั้งมันสั้นไงมันต้องหาอะไรมาตั้งมันไม่ได้มีขาตั้งสูงเลิศเสียงก็ชัดฮะเสียงก็ชัดแต่ว่าปกติเสียงเราว่าเขาน่าจะใช้ลำโพงอยู่แล้วไงเขาน่าจะตั้งลำโพงอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องสนใจเรื่องเสียงของเลยใช่ไหมเตรียมไว้ไงเตรียมไว้อีก7 วัน 8 วันเว้นไปโชว์ความแข็งแกร่งกล้ามรู้ขึ้นมาแล้วเฮ้ยทุกคนมีกล้ามทุกคนต้องทำได้จะเอาไปไหนนี่เอาไปเก็บมีที่ใส่แล้วมันเต็มอยู่เดินตามเนี่ยก็รู้สึกผิดสวยหรือยังวันนี้ไม่ต้องสวยหรอกยังถ่ายยังไงก็ดูดีใช่ไหมจริงเลิศวะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเด้ออ้าวไม่เอาไปขายเลยล่ะเห็นมีรถซื้อตาน้องฟิล์มเอารถของเขาไปแล้วอ๋อไม่เขายกของใส่รถกระบะแต่รถกระบะไปขายแล้วเหรอเอาน่าจะเอาไปแล้วเดินไปเดินมาค่ะจนรู้สึกเหนื่อยโอ้ยไปพักกันดีกว่า ทำคลิปนี้ค่ะมาบอกว่ามิวก็ยังสบายดีนะแต่ว่าแค่ไม่ได้อัดคลิปลงเฉยๆค่ะแต่ก็ยังสบายดีอยู่เรื่อยๆค่ะพอเดินไปสักพักรู้สึกเหนื่อยมาหาที่นอนกันดีกว่าถ้าคนสงสัยว่าขนอะไรนุ่มๆก็นั่นแหละค่ะขนที่ใหม่นั่นแหละกองเสียงบางทีมันจะโผล่มาเป็นแวบๆค่ะก็จะเห็นอ่ะนี่แหละที่นั่งทำงานเราค่ะยามเช้าทำงานยามบ่ายไปฝอย วันนี้น่าจะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเจอกันต่อในพาร์ทหน้าค่ะว่าดูสิก่อนงานกฐินจะเป็นยังไงบ้างแต่เผื่อว่าใครอยากเห็นเอ้ย ยังสบายดีอยู่นะคะสบายดีอยู่ค่ะแต่แบบผมทิ่มตามากไปยืดเคราตินมาค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบแค่ก้มค่ะผมก็พริ้วมาทิ่มตาแล้วแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าสบายดีค่ะสบายดีอยู่ไว้เดี๋ยวพอเรามีเวลาว่างเนาะเราก็น่าจะได้กลับไปเล่นค่ะ Minecraft ให้หายคิดถึงกันนั่นเองโอเคแต่ในตอนนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ